าย1นาทีขึ้นแล้วครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเกมเรสนี้น่าจะบีบหัวใจพอสมควรครับมีหลายๆปัจจัยที่จะต้องมาดูกันครับกับเกมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสีตาวีที่ออกจากโพซึ่งสีตาวีเองเนี่ยทำเวลาเร็วที่สุดในเรื่องของเวลาต่อรอบได้ดีที่สุดมาตั้งแต่การซ้อมแล้วก็การควอลิฟายรวมไปถึงการแข่งขันเมื่อวานนี้ขณะที่นักขับในคลาส C ครับทั้งทิติพงษ์แล้วก็โชคชัยจารุนงคารแล้วก็กันตะเมศเองก็จำเป็นจะต้องพยายามขึ้นมาต่อสู้กับสีตาวีให้ได้นะครับเพื่อที่จะลุ้นในเรื่องคะแนนสะสมด้วยขณะเดียวกันนักขับในคลาส C อีกคนนึงครับรัฐภาคไวโรดอยู่ท้ายแถวครับเขาเองก็วางแผนจะไล่ขึ้นมาให้ได้เพราะว่าตัวเขาเองก็บอกว่าขับในเรสนี้ในสนามนี้ด้วย Honda City Hatchback 1 Make Race เนี่ยเขาทำเวลาได้ค่อนข้างดีครับดังนั้นน่าจับตาดูครับในคลาส C ส่วนคลาส A หรือว่า Overall เนี่ยครับก็มีกิติพลปาโมทย์ณอยุธยาพัสสุริปตาพันลบครับ A25 กับ A26 รวมไปถึง A6 ครับณภัทรอัศกุลและก็ B26 อดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญที่จะไล่บี้กันอยู่ในกลุ่มหน้าครับน่าจับตาดูหลายกลุ่มครับโอ้โหนี่ฮะคืออย่างที่บอกว่าพื้นที่ในแต่ละสัดส่วนของสนามเนี่ยมันยังไม่ค่อยที่จะคือมันไม่เหมือนกันครับเนี่ยออกมาจากเทิร์นแรกครับขาออกมาน้ำฉ่ำเลยครับปริมาณน้ำตรงนี้เยอะมากนะโอ้โหตรงกิจสตาร์ทเกือบจะแห้งไปแล้วครับแล้วพอผ่านมาปุ๊บเดี๋ยวดูโค้ง3เหมือนไม่มีน้ำหรือเปล่าโอ้นี่ไงนี่นะครับนักแข่งเองต้องวางแผนให้ดีครับเกิดเติมคันเร่งในขาออกโค้ง1มาหนักๆมันอาจจะมีอาการสไลด์ได้นะครับนี่ครับก่อนเข้าเทิร์น3นี่ช่วงบริเวณทางตรงครับต้องดูใกล้ๆหน่อยครับว่าโค้ง3มีน้ำเยอะไหมนี่ขึ้นมาจากโค้ง3ครับก็ยังมีความชื้นของแท็กอยู่พอสมควรครับเข้าโค้ง4ทีนี้มาไล่ดูกิจสตาร์ทกันครับโพเป็นของสีตาวีครับขนาบข้างด้วยทีดิพงแถวที่2ครับกิจ3 4กิติพลปาโมทย์ณอยุธยาแล้วก็พัสสุริปตาพันลบครับนักขับในคลาส A ทั้งคู่เลยแถวที่3ครับกิจที่5เลย6กันตะเมศแล้วก็โชคชัยครับคลาส4กิจที่7เป็นของณภัทรอัศกุลครับขนาบข้างด้วยมงคลเสถียรธิรกุลกิจที่9อดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญครับจากฝูงมอนแชมเปี้ยนชิพข้างๆเขาเป็นเกรียงไกรครับกิจที่11ชินวัฒน์กนิษฐ์พงษ์ครับแล้วก็มีฤทธิ์ที่โรงขนาบข้างอยู่ครับในกิจที่12 13เป็นของพอกัญญาภาสครับ14นัทอิ่มจิตปัญญา15นัทวัฒน์ชำนาญครับ16อัธพลอิทธิรัตนโกมลกิจที่17ประมรกรเล็กปีชากุลครับข้างๆของเขาเป็นภูมินทร์ทรงไพบูลย์ครับกิจที่19ครับ488ครับสิทธิชัยครับแล้วก็กิจ20สุทธิเดชทกลศรีแล้วปิดท้ายด้วยรัฐภาคไรโรดในกิจที่21คือปกติแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าการแข่งขันแบบโรลลิ่งสตาร์ทครับก็จะออกตัวไปแล้วก็ทำวอร์มอัพแลบเลยแล้วก็ดัมมี่กริดกันช่วงเซกเตอร์สุดท้ายก่อนที่จะดวลความเร็วกันครับแต่เนื่องจากคอนดิชันของแทร็กมันเปลี่ยนครับเรสไดเรคเตอร์ก็เลยเพิ่มฟอร์เมชันแลบเข้ามาให้กับนักขับได้ออกไปสำรวจดูแทร็กครับว่าแต่ละจุดพวกเขาต้องวางแผนการขับอย่างไรRacing Line ตรงไหนควรจะขับแบบฝนหรือว่าแบบแห้งครับเนี่ยดูน้ำโหละอองน้ำคือเห็นได้ชัดครับว่าบริเวณขาออกจากโค้ง1รวมถึงทางตรงจาก1มา3เนี่ยครับปริมาณน้ำเยอะเหลือเกินครับที่เคลือบอยู่บนผิวแท็กตรงโค้ง3ไม่ค่อยมีน้ำแต่พอขึ้นมาจากโค้ง3ครับก่อนเข้าโค้ง4มีน้ำอีกแล้วโอ้โหโอ้
ต้องดูแล้วครับนักขับที่ขับภายใต้สภาพแทร็กแบบมิกซ์คอนดิชันหรือว่าสภาพกึ่งแห้งกึ่งเปียกแบบนี้เนี่ยอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยครับสำคัญจริงๆนี่เป็นบริเวณเทิร์น5แล้วก็เทิร์น6ครับโค้งของ Honda ครับตรงกลางเป็นบ่อน้ำที่ทางสนามได้สร้างขึ้นมาครับตรงโค้ง5และ6ก็มีน้ำอยู่ครับอยู่ในเรซซิ่งไลน์เลยเยอะพอสมควรครับการเหยียบขอบเคิร์ฟมากเกินไปอาจจะทำให้รถเสียกริปไปได้ครับเพราะว่าตรงขอบเคิร์ฟเนี่ยมันจะมีร่องและทำน้ำทำให้น้ำไปขังอยู่ครับดังนั้นนักขับเองก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีครับตรงนี้เป็นโค้ง7นะครับโค้ง7ก็ดูจะชื้นๆอยู่ครับน้ำไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังคงเป็นแทร็กที่มีความชื้นอยู่ครับเซฟตี้คาร์ดับไฟแล้วหัวแถวคุมมาครับซิตาวีขนาบข้างด้วยทิติพงษ์อาจินพัทราตรงนี้เป็นโบแลนด์โค้ง8ครับเมื่อวานหลุดแทร็กลิมิตกันมาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามีเวลาซ้อมน้อยแล้วก็จุดนี้มันเป็นจุดที่ต้องเบรกหนักแล้วก็เทิร์นเข้ามาให้ดีเพื่อที่จะสร้างความเร็วต่อเนื่องมาสู่โค้ง9ดังนั้นก็เห็นนักขับเนี่ยบานออกไปกันเยอะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยจากการที่พูดคุยมาเมื่อวานนักแข่งเองก็บอกว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ปะทะกับคู่แข่งนะครับดังนั้นการหลุดแทร็กลิมิตออกไปก็คือการที่พยายามเว้นพื้นที่ให้กันและกันด้วยโค้ง11ครับตรงนี้ด้านหลังไกลๆนู่นครับสีกรมท่าเป็นสนามฟุตบอลครับเป็นรังเหญ้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมาครับเกมการแข่งขันไฟแดงติดอยู่5ดวงดับลงแล้วครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้ว Honda City Hatchback 1 Make Race Race ที่4ครับทีมงานวิ่งเข้ามาที่พิทวอร์ออกมาได้ดีครับสิตาวีขณะที่พระสุพยายามที่จะขึ้นมาให้ได้ที่โค้งแรกครับข้างหลังพอกันนภาขยับได้เล็กน้อยช่วงทางตรงครับโอ้โหตรงนี้น้ำเยอะมากสิตาวีครับตามด้วยธีรพงษ์อาจินพัทราพระสุลิปตาพันลบครับแซงนักขับในคลาส A ด้วยกันอย่างกิติพลครับขึ้นมาอยู่อันดับที่3โอ้โหดูครับน้ำนองมากครับทิติพงษ์เสียบขึ้นมาเลยครับที่เทิร์น3แต่มันจะแครี่ออกไม่ได้ครับมินนี่สีตาวีเข้าด้านในครับไม่ยอมครับโอ้โหแต่ก็ต้องยกแหละครับโอ้โหใจคอโหดจริงๆครับอ้าวหมุนไปแล้วข้างหลังเป็นใครครับเนี่ยรถแข่งหมายเลขภาพไม่ชัดครับ488ครับสิทธิชัยครับโอ้โหเป็นจังหวะที่เดินคันเร่งในโค้งครับแล้วมันมีน้ำอยู่เล็กน้อยด้วยครับบานไว้โอ้โหแล้วโค้ง4หลุดรันออฟมาเยอะมากครับเนี่ยครับโอเวอร์สปีดมา41มงคลเสถียรทุกคนแล้วโอ้โหแต่ละคันรอบแรกโอ้โหจุดนี้ครับไปต่อได้ไหมครับนี่ครับข้างหลังโยนมาอีกแล้วครับเดินคันเร่งต่อคืนแก้ดิฟบุญโอ้โหสองคันตรงนี้ครับนี่ครับมงคลเสถียรกุลไปได้ต่อครับขณะที่คู่นำครับธิติพงษ์ตามด้วยสีตาวีครับมาที่เทิร์น8แล้วกิติพลปาโมทณ อยุธยาครับโอ้โหดูเหมือนจะเจอปัญหากับแท็กฝนอยู่พอสมควรแล้วครับตอนนี้กิติพลหล่นไปไกลพอสมควรเลยครับนับตั้งแต่ออกจากโค้ง3มาครับรูดลงไปนู่นเลยครับรูดไปถึงอันดับที่7ครับจะพยายามลองเสียบขึ้นมายังขึ้นไม่ได้มินนี่สีตาวีพยายามไล่อยู่ครับเสียตำแหน่งจ่าฝูงให้กับทางด้านของกิติพงไปแล้วแต่จังหวะออกมาจากโค้งสุดท้ายดูมินนี่จะขนาบได้หน่อยนึงฮะไม่ได้ครับกิติพงขึ้นมาปิดแล้วก็เทินเข้าโค้งไปได้ก่อน
สีตาวียังไล่ตามอยู่ครับโอ้แล้วดูเหมือนชิ้นส่วนท้ายของสีตาวีเนี่ยห้อยลงมาด้วยนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ไปปีนขอบเคิร์ฟในโค้ง3ที่ในรอบแรกแล้วครับพยายามที่จะแซงคืนมาให้ได้เดี๋ยวต้องดูครับว่าชิ้นส่วนจะมีผลต่อความเร็วของมินนี่หรือเปล่าข้างหลังเริ่มที่จะเติมความเร็วมาแล้วครับโชคชัยบังได้อยู่ครับอยู่ข้างในอยู่อันดับ4ครับโชคชัยจารุนงคารอันดับล่าสุดตอนนี้ครับผ่านไป1รอบรถแข่งของธีรพงษ์อาจินพัฒนาครับเป็นผู้นำตามด้วยสีตาวีอันดับ2ครับอันดับ3พัชสู่ครับอันดับที่4โชคชัยจารุนงคารอันดับ5ณภัทรอัศกุลอันดับที่6กันตําเมธอันดับที่7หล่นไปเลยครับกิติพลปาโมนอยุธยาครับณอยุธยาครับตกจากกิจที่3ครับรอบเดียวตกไปอยู่อันดับ7ครับโอ้โหแล้วดูรัฐภาควิไลโรจน์ครับไล่จากอันดับสุดท้ายครับรอบเดียวขึ้นมาอยู่อันดับ12แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูเกมกันต่อครับสีตาวีพยายามไล่อยู่ครับยังไล่ไม่ค่าโอ้ข้างหลังหมุนไม่คันหนึ่งฮะบริเวณรันออฟแอเรียครับโค้ง4จ่อเข้าไปครับมินนี่เทิร์น9ก็พยายามหาช่องหาลายอยู่ครับสิตาวีเองเป็นนักแข่งที่เติบโตมาจากการขับรถคาร์ทครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของ Racing Line การพยายามหลอกล่อทั้งการที่จะแซงครับก็ถือว่าแพรวพอสมควรเดี๋ยวมาดูครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนเนี่ยครับจังหวะคาริสปีดออกมา Racing Line ดูเหมือนจะดีกว่าครับเติมคันเร่งออกมาครับลายดีกว่าแล้วขนาบข้างจนได้ครับโอ้โหตีคู่ขึ้นไปก่อนจะเข้าโค้งหนึ่งเดี๋ยวดูครับเป็นของใครมินนี่อยู่ด้านในครับเรียบร้อยครับสีตาวีขึ้นมาจนได้ครับแต่การแครี่สปีดออกไปแบบนี้โอ้โหธีรพงษ์ยังรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ครับนี่เป็นนักขับที่เติบโตมาในเส้นทางที่แตกต่างกันนะธีรพงษ์เนี่ยเติบโตมาจาก e-motor sport ขณะที่มินนี่สีตาวีครับเติบโตมาจากการแข่งรถคาร์ดส่วนด้านหลังมาเป็นพายุเลยครับพระสูริตาพันลบโอ้โหข้างหน้าบี้กันอย่างนี้พระสูบอกผมขอมาจอยกลุ่มด้วยจังหวะของเกียงกายครับเสียบขึ้นมารวมถึงชินวัตรกับนิพงษ์ครับชินวัตรขึ้นมาได้ครับอันดับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้ข้างหลังเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นครับขณะที่กิติพลปาโมทณอยุธยาครับก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6ได้แล้วหลังจากผ่านรอบที่ผ่านมาเช่นเดียวกับรัฐภาคไรโรดครับขึ้นมาเกาะกลุ่มท็อป10แล้วครับนี่ครับฟิล์มนี่เป็นภาพมุมบนครับเข้าไปที่โค้ง5รัฐภาคเข้ามาจ่อตรงนี้แล้วครับจะแซงเลยเหรอโอ้โหฟิล์มใจคอครับเสียบแซงอดิศักดิ์ขึ้นมาที่บริเวณโค้ง5ครับแต่อดิศักดิ์เอาคืนได้ในโค้ง6ครับข้างหน้าเป็นข้างในครับขวาเป็นของรัฐภาคจะขึ้นได้ไหมครับฟิล์มครับขนาบข้างมาอยู่ข้างหลังหลุดทางลิมิตออกไปแต่ว่าบีควิกของอดิศักดิ์ครับโอ้โหหมุนๆครับหมุนอ่ะเปลี่ยนจากโดนมาตรงนี้หน่อยฮะรัฐภาคขึ้นมาจนได้ครับอยู่อันดับ9แล้วครับตอนนี้โอ้โหนภัทรอัศกุลดูความเร็วตกลงไปครับโดนรัฐภาควิไลโรจน์แซงขึ้นมารวมไปถึง อดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญด้วยอยู่ในเซกเตอร์สุดท้ายครับนภัทรจะพยายามลองเข้าในดูแต่อดิศักดิ์บังไว้อยู่ยังเข้าไม่ถึงครับขณะที่ผู้นำครับธีรพงษ์ยังรักษาตำแหน่งของเขาเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับสีตาวีลองรอบเมื่อสักครู่ครับจะแซงในโค้งแรกแต่ไม่ได้ครับต้องผ่อนเวสเพจตัวเองลงมาเล็กน้อยครับข้างหลังครับกันตาเมธจะพยายามดูดนภัทรเข้ามาโค้งแรกครับยังขึ้นไม่ได้กันตาเมธดูดเข้าไปจ่อเข้าไปครับออกมาจากโค้งแรกข้างหน้าเป็นแท็กเปียครับจ่อเข้ามาครับยังหาช่องขึ้นไม่ได้ครับการแข่งขันผ่านไป3รอบแล้วครับเหลือทั้งหมด7รอบโอ้โหอันดับขยับกัน
พอสมควรแล้วครับกิติพลปาโมทนายุทธยาครับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ข้างในตรงนี้เดี๋ยวดูนันทวัฒน์ชำนาญครับแซงผ่านกันตเมศขึ้นมาที่โค้ง3เบรกได้ลึกกว่าครับแล้วก็ขยับอันดับขึ้นมายกไม้ยกมือบอกขอโทษครับยังไงเนี่ยสื่อสารกันลุยกันต่อครับชินวัตรกานิชพงศ์ครับอยู่ตรงนั้นครับชินวัตรชินวัตรโดนรัฐภาพไรโรธไล่อยู่เนี่ยครับโค้ง4นักแข่งมีปัญหาพอสมควรครับคือพอเข้ามาเร็วๆเนี่ยด้วยความที่โอเวอร์สปีดไปครับมันพาวเวอร์สไลด์หลุดออกไปทั้ง4ล้อเลยครับหลายคันหลุดเนี่ยฮะเหมือนเทเข้ามาแล้ววิ่งในพื้นที่เป็นพื้นเปียกครับรัฐภาพไรโรธพยายามจ่อเข้ามาที่ชินวัตรสลับมาตรงนี้ครับผู้นำมินนี่สีตาวีไล่ตามทิติพงศ์อยู่ครับพยายามลองหลายรอบครับเดี๋ยวดูมินนี่เพราะว่านักแข่งเองเขาก็จะรู้นะครับว่าตรงไหนที่เขาป้องกันได้ตรงไหนที่ลองแล้วแซงไม่ได้ก็จะต้องลองในลายใหม่ดูครับนักแข่งคนนำและคนตามอย่างเงี้ยครับขับไปก็ต้องคิดไปต้องลองหลายๆครั้งครับจนกว่าจะสำเร็จมินนี่จ่อมาอีกครั้งนึงข้างหลังมีพัสดุตามมาครับแต่ห่างออกไปอยู่ประมาณ2ครับ2วินาทีสีตาวีจ่อเข้ามาได้อีกครั้งนึงครับรอบนี้ระยะห่างล่นจาก 0.6 เหลือ 0.3 คือการแข่งขันในรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับออโตเมติกแต่ว่ามีแพดเดิลชิพให้สามารถที่จะเล่นกับรอบเครื่องยนต์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้โอ้โหภาพมุมบนครับมาถึงโค้ง3ครับสีตาวีพยายามลองโยกหลอกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับทำให้คันนำเองก็ต้องทะวงเล็กน้อยครับขึ้นมาจากโค้ง3ครับออกมายังพยายามไล่ตามอยู่คือด้วยความที่รถแข่งมันมีความเร็วเท่ากันทุกคันดังนั้นการขับด้วยกลยุทธ์ต่างๆจึงสำคัญมากนะครับธีรพงศ์พยายามขับในลายของการป้องกันนะครับก่อนที่เข้าโค้งแล้วก็สวอปโยกออกมาอยู่ในเรซิ่งไลน์นะครับหลุดแท็กไม่มีออกไปทั้งคู่แล้วครับหลุดบ่อยๆเดี๋ยวโดนเตือนครับเข้ามาที่โค้ง5ต่อมา6ครับตรงนี้ยืดไปได้หน่อยครับธีติพงศ์ 0.5 ครับจาก 0.3 หรือ 0.5 ครับระยะห่างพยายามไล่ต่อนะยังครับมินนี่ผ่อนเรสเพทตัวเองลงมาเล็กน้อยครับตอนนี้โอ้โหแล้วภาพไรโรดครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6แล้วครับแซงผ่านชินวัตรกนิษฐ์พงศ์ขึ้นมาแล้วครับยังตามไม่อยู่ครับโดนเลสซิ่งครับกำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายสิตวีรอบนี้ผ่อนเรสเฟดลงมาเล็กน้อยครับมีระยะห่างขณะที่โอ้แล้วบานออกไปดูดิเห็นไหมเนี่ยครับพอบานออกไปอย่างเงี้ยจังหวะที่แต่ผมว่าอย่างเงี้ยพอบานออกไปเนี่ยมันจะได้ความเร็วมากกว่าคนอื่นครับดังนั้นต้องระมัดระวังพอหลุดแฝงลิมิตออกไปกรรมการก็จะมองว่าคุณเนี่ยสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองถ้าบ่อยเกินไปคุณอาจจะโดนลงโทษได้นะครับดังนั้นนักขับเองก็ต้องระมัดระวังด้วยครับโอ้โหรัฐภาพไรโรดขึ้นมาอยู่อันดับ6แล้วครับแล้วกำลังจะจ่อท้ายเข้าไปที่รถแข่งของจิตรพลปาโมทณ อยุธยาครับตอนนี้กลุ่มที่ไล่บี้กันหนักครับมีอันดับที่7 8 9ครับรถแข่งของอธิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญตามด้วยนภัสอัศกุลนันทวัฒน์ชำนาญและชินวัฒน์กนิษฐ์พงศ์ครับชินวัฒน์พยายามจะโยกลายออกมาลองดูครับว่าจะขึ้นได้ถึงจุดเบรกไหมไม่ได้ครับยังไม่ถึงจุดเบรกจะพยายามลองดูครับแต่ข้างหลังชินวัฒน์มีกันตเมศครับบดอยู่โอ้โหกลุ่มนี้ใส่กันหนักมากเร่งออกมาจากโค้ง3ครับแล้วดูข้างหน้าครับมีฟิล์มและไวโรดครับไล่ไปจ่อกิติพลปาโมทณ์อยุธยาแล้วครับขึ้นมาที่โค้ง4จากกริดสุดท้ายครับขึ้นมาอยู่อันดับ6แล้วครับรัฐภาคโอ้โหใจคอจะเอาท็อป5เลยเหรอ
แล้วก็โดนจนได้ครับชินวัตรแซงนันนันวัตรขึ้นมาได้แล้วครับแล้วบานไปทั้งคู่กันนาเมธจะลองแซงขึ้นมา2คันเลยเหรอไม่ได้ครับชินวัตรบอกมันจะโหดเกินไปแต่ก็ขยับขึ้นมาได้1อันดับครับสำหรับเบสกันตาเมธครับดูเหมือนรอบนี้นันทวัฒน์ชำนาญเองเสียอาการไปพอสมควรแล้วครับตั้งแต่โค้ง3ออกมาครับเสียไป2อันดับให้กับทางด้านของชินวัฒน์กับนิตพงษ์แล้วก็กันตาเมธครับมาดูผู้นำหน่อยยังพยายามอยู่ครับปินนี่รอบนี้ลองครับนี่ไงครับเดี๋ยวดูครับเบรกอยู่ไหมปึกไม่อยู่ครับนี่ครับลองโยกดูก่อนครับแล้วบานออกไปจังหวะในการใช้ racing line ที่ดีกว่าของธีติพงศ์ก็เอาตำแหน่งคืนมาได้ครับเดี๋ยวลองครับผมว่าเดี๋ยวมินนี่เองพยายามลองหลายๆครั้งเนี่ยน่าจะมีในใจแล้วแหละว่าแซงตรงไหนถึงจะแซงได้แล้วก็ปิดอยู่โอ้โหแต่ดูพัศุริตาพันโลบอกน้องๆเล่นอะไรกันข้างหน้าพี่ขอขึ้นไปก่อนได้ไหมโอ้โหนี่ไฟใส่เลยครับโอ้โหคุณหลวงใจคอโหดเหี้ยมจริงๆครับไล่มาที่เทิร์น3พัศุริตาพันโลครับจะเสียบเบรกเข้ามาชิดในก้อยไม่โดนกันครับต้องระวังก่อนแล้วเข้ามาอย่างนี้ความเร็วตกแน่นอนครับขาออกนั่นแหละครับต้องลองใหม่ครับโอ้โหอ้าวมีแปะครับชิ้นส่วนหลุดไปโอ้โหเดี๋ยวดูเป็นใครแล้วเนี่ยมีชิ้นส่วนขวางอยู่ที่โค้ง12เลยครับเดี๋ยวดูเป็นรถของใครครับกันชนหน้ากันชนหน้าครับด้านซ้ายล้อด้านซ้ายน่าจะแตกด้วยฮะเหลือการแข่งขัน4รอบครับ Honda City Hatchback 1 Make Race ในเรทที่4ขณะที่ตำแหน่งผู้นำกับอันดับ2ครับยืดห่างออกไปอีกเล็กน้อยครับสิตาวีรอบเมื่อสักครู่ครับจังหวะจากโค้ง3โดนพัศุเสียบเข้ามาก็เลยโดนธีติพงษ์ยืดห่างออกไปอีกตอนนี้ระยะห่างอยู่ประมาณ1วินาทีครับมาที่เทิร์น8ครับร้องใหม่ครับมินนี่โอ้โหบิ๊กเองทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับแต่มาบานออกไปตรงนี้ครับโค้ง9คือตรงโค้ง9เนี่ยมันเป็นโค้งแบบรูปตัว S หลอกตานะครับมันเริ่มต้นจาก9เป็น9แบบยูเทิร์นแล้วก็ต่อด้วย S ซึ่งถ้าเกิดคุณมาแบบโอเวอร์สปีดจริงๆมันจะเข้าไปในไลน์ที่เหมาะสมไม่ได้มันจำเป็นจะต้องเลดเอฟเฟกต์เข้าไปครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าบาลานซ์ของรถแล้วก็การเซตติ้งด้วยมินนี่เข้ามาจ่อได้ไหมครับโอ้จิ้มมา A6 ระพัดอัศกุลครับเสียบเข้ามาทำให้อันที่หลังตั้งมูลจะเลยต้องบานออกไปครับที่โค้งสุดท้ายโอ้โหมาโหดจริงๆครับกลุ่มนี้เหลือการแข่งขันอีก3รอบครับแล้วถ้าไรโรดไล่มาจ่อกิติพลแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกับนภัสอัศกุลจ่อท้ายอดิศักดิ์แต่ก็ยังขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันมาลองดูทางตรงหน่อยครับคือรถวันเมกเรสเนี่ยความเร็วมันเท่ากันแล้วน้ำหนักถ่วงแต่ละคันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นการเร่งออกจากโค้งหรือว่าความเร็วในช่วงที่ต้องใช้อัตราเร่งจริงๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปดังนั้นเนี่ยนักแข่งที่สามารถแต่งตัวหรือว่าตั้งลายได้ดีที่สุดมันจะทำให้คุณแครี่สปีดออกจากโค้งได้ดีตอนนี้ครับ3รอบที่เหลืออยู่กลุ่มนี้ก็บี้กันสนุกฮะโชคชัยจารุนงคาอันดับ4ตามด้วยกิติพลปาโมนอยุธยาอันดับ5รัฐภาพไรโรดจออยู่อันดับ6ครับโชคชัยครับยังไงครับเนี่ยโดนกิติพลแล้วก็รัฐภาพจ่อเข้ามาแล้วครับแล้วจะเสียตำแหน่งด้วยครับนี่ไงครับโอ้โหไปความเร็วเกินในโค้งที่4ครับบานออกไปเสียจุดเบรกแล้วก็โดนเลยครับโดน2คันด้วยครับพงโอ้โหพลาดจุดเดียวโดน2เลยครับแล้วจะพาขึ้นมาอันดับ5แล้วครับขณะที่กิติพลปาโมทณอยุธยาขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่4ครับคู่นี้ชิงอันดับที่4กันอยู่แดดออกครับบริเวณโค้ง8
แล้วมาตรงนี้เข้าโค้ง9ต่อด้วย10ครับกล้องมาตั้งรับขาออกครับโค้ง11ปีมจ่อเข้าไปโอ้แล้วความเร็วของโชคชัยตกลงไปจริงๆครับปีมจ่อเข้ามาครับแล้วภาพไรโรดลองอยู่ด้านนอกครับจะสวอปเข้าในแล้วดูจังหวะนี้เบรกอยู่ไหมจะบานหรือเปล่าครับล้อมขึ้นมาครับโอ้โหคือมันเป็นลายที่มันเร่งออกในความเร็วที่ดีที่สุดไม่ได้เลยครับกิติพลยังรักษาอันดับที่4ไว้ได้กลุ่มนี้มันครับฟิล์มลองใหม่ครับจะลองเข้าข้างในดูถึงไหมครับแล้วพากอยู่ข้างในกิติพลอยู่ข้างนอกครับเข้าไปพร้อมกัน2คันเร่งออกมาจากโค้ง1กิติพลยังได้อยู่ครับแล้วรัฐภาคจะโดนโชคชัยจ่อเข้ามาด้วยเดี๋ยวดูครับทางตรงใครเลี้ยงความเร็วออกจากโค้ง1ได้ดีกว่าครับโอ้โหแล้วอดิศักดิ์กับนภัทรก็ตามมาด้วยเรียงหน้า4มาเลยครับกลุ่มนี้บริเวณทางตรงครับอดิศักดิ์อยู่ข้างในอดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญครับโค้ง3เข้าไปพร้อมกัน4คันไม่ได้นะครับจะทำแบบนี้ไม่ได้โอ้โหรัฐภาคเสีย3อันดับในโค้งเดียวครับรัฐภาคไรโรดโอ้โหนี่แหละครับคือเสียมาตั้งแต่โค้ง1ครับมันก็เลยทำให้การแครี่สปีดออกมาจากโค้ง1ไม่ดีเลี้ยงความเร็วไม่ได้สุดท้ายโดนทั้งรถแข่งของณภัทรอัศกุลแล้วก็อดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญแซงผ่านขึ้นมาแต่ฟรีไม่ยอมครับจะขึ้นมาตรงนี้โค้ง4เสียบขึ้นมาครับเอาอันดับที่6ขึ้นมาได้จากอดิศักดิ์ครับโอ้โหกลุ่มนี้บูครับแล้วจะเอาอันดับ5คืนมาจากนภัทรรัฐภาคเลยโรดครับขึ้นมาจนได้ครับโอ้ยดีสู้กันไฟลุกมากครับต่อมาที่เทิร์น7ครับนภัทรอัศกูลบอกฟิล์มทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงไล่ต่อมาครับต่อมาที่โค้ง8ครับเหยียบเอาฝุ่นมาเล็กน้อยครับต่อมา9ครับยังขึ้นไม่ได้จ่อมาโค้ง9เอาตรงนี้เลยนะครับโอ้โหเสียบขึ้นมาครับนภัทรอัศกุลเก๋าจริงๆครับยกมายกมือขอโทษครับโอ้โหบอกโทษทีน้องโทษทีเอาละครับเหลือรอบสุดท้ายแล้วครับการแข่งขัน Honda City Hatchback 1 Make Race ในเรสที่4โอ้ยกลุ่มนี้ใส่กันหนักมากอ้าวแล้วยังไงครับนภัทรไปเสียขาออกโค้ง11ตกไปโน่นเลยครับเสียบขึ้นมาโชคไทยยังไงครับไม่โดนกันครับโอ้โหขับกันแบบค่อยดีค่อยอาศัยมากครับกลุ่มนี้ครับชิงอันดับที่4กันอยู่กิติพลปาโมนณอยุธยารัฐภาคไรโรธอดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญณภัทรอัศกุลและโชคชัยจารุธงทานครับณภัทรเสียบขึ้นมาแซงผ่านโชคชัยขึ้นมาจนได้ครับในโค้งแรกโชคชัยบานออกไปเล็กน้อยครับดึงรถกลับเข้ามาโอ้ยมามันในกลุ่มนี้แล้วครับขณะที่สีตาวีอันดับที่2ครับก็โดนยืดออกไป 1.1 วินาทีครับทางตรงครับเข้าโค้ง3แล้วภาควิไลโรจะลองใหม่ครับกลุ่มนี้เข้ามาพร้อมกัน4คันกันตาเมธบอกข้างหน้าชุลมุนกันแซงโค้งเดียว3คันเลยครับกันตาเมธโอ้โหอาศัยข้างหน้าเผลอๆครับช่วงทางตรงแล้วสุดไปที่โค้ง3ครับเสียบขึ้นมาแซง3คันเลยครับกันตาเมธฟิล์มตอนนี้ครับขึ้นมาอยู่อันดับ4แล้วครับรัฐภาคไรโรธแซงผ่านกิติพลปาโมทนะอยุธยาขึ้นมาที่โค้ง4แต่กิติพลจะเอาคืนที่โค้ง5ไม่ได้ครับรัฐภาคปิดไว้อยู่แล้วดูกลุ่มนี้ครับคือณภัทรอัศกุลผมมองว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องคลิปพอสมควรแล้วครับในช่วงท้ายต่อมาที่เทิร์น7ครับปีมรัฐภาคไรโรดออกจากกริดสุดท้ายขึ้นมาอยู่อันดับที่4ในตอนนี้ครับและกำลังจะจบการแข่งขันแล้วขณะที่ธีรพงศ์ครับก็ยังคงเป็นผู้นำอยู่ก็เนี่ยครับไล่ไม่เข้าจริงๆครับมินนี่พยายามลองหลายลายลองหลายโค้งแล้วครับแต่ขึ้นไม่ได้สุดท้ายครับเรียบร้อยธีรพงศ์อาจินพัทราครับคว้าชัยชนะในเรสนี้ไปครองครับนะครับในคลาส4ตามด้วยมินนี่สิตาวีลิ้มนันทรักครับตามอยู่แค่ 0.687 แล้วครับขณะที่อันดับ3ครับนะครับคลาส A แล้วก็จะคว้าถ้วยโอออไปครับพัสสุลิปตะพันลบรัตภาคุไลโรดครับโอ้โหบู๊จริงๆจากกริดสุดท้ายขึ้นมาจบการแข่งขันอันดับที่4
กิติพลปาโมทณอยุธยาจบอันดับที่5ครับอดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญอันดับ6 7เป็นของกันตะเมศครับ8ชินวัฒน์กนิษฐ์พงษ์ครับอันดับที่9เป็นของนันทวัฒน์ชำนาญโชคชัยอันดับที่10 11ณภัทรอัศกุลครับเกรียงไกรกำลังจะเข้าป้ายมาในอันดับที่12ครับมันมากครับและนี่คือรถแข่งของมงคลเสถียรธีรกุลครับเข้าป้ายมาในอันดับที่14ครับและก็ตามด้วยรถแข่งของภูมินทรงไพบูลย์ครับจบลงไปแล้วครับการแข่งขันเรสที่4ของ Honda City Hatchback One Make Race 2022ครับสนามหน้าก็จะแข่งขันกันที่นี่แล้วครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตผู้ชนะครับธีรพงษ์อาจินพัทราครับออกสตาร์ทได้ดีขึ้นมาเป็นผู้นำได้ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็นำม้วนเดียวจบเหนือมินนี่สีตาวีครับขับได้ดีจริงๆนี่เป็นชัยชนะในครั้งที่2ของเขาเองครับหลังจากที่ทำได้ครั้งแรกก็ที่สนามพีระครับแล้วเป็นชัยชนะครั้งแรกของเขาเองกับการแข่งขันที่นี่ด้วยครับธีรพงษ์อาจินพัทราวิ่งหล่อๆเลยครับคือหลายจังหวะที่โดนเสียบมาเนี่ยทางด้านของธีรพงษ์เองก็แซงคืนกลับมาได้ทุกครั้งครับจบลงไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องมาดูเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในเรสนี้ครับคะแนนสะสมที่สรุปออกมาจะเป็นอย่างไรครับผลการแข่งขันยังไม่เป็นทางการตอนนี้ก็ตามนี้แล้วครับธีรพงษ์ชนะไปครับตามด้วยสีตาวีแล้วก็พัสสุลิปตะพันลบมีรัฐภาคุไรโรจน์ตามขึ้นมาจบการแข่งขันอันดับที่4ครับอันดับที่5กิติพลปราโมทณอยุธยามาสรุปผลการแข่งขันหน่อยนึงธีรพงษ์อาจินพัทราครับชนะไปด้วยเวลาทั้งหมดครับ22นาที 7.229 วินาทีครับชนะแบบนำม้วนเดียวจบมินนี่สีตาวีลิมนันทราครับตามอยู่ 0.687 วินาทีครับพยายามแล้วครับแต่ไล่ไม่ทันอันดับที่3พัสสุลิปตาพันลบครับตาม 12.028 วินาทีอันดับที่4รัฐภาคไรโรดครับไล่จากกริดสุดท้ายขึ้นมาจบการแข่งในอันดับที่4แซงทั้งหมด17คันครับอันดับที่5กิติพลปาโมทณอยุธยาอันดับ6อดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญครับอันดับที่7กันตะเมศจิระโชคชัยวงศ์อันดับ8ชินวัฒน์กนิษฐ์พงษ์ครับอันดับที่9เป็นของนันทวัฒน์ชำนาญอันดับที่10ครับก็เป็นของคนนี้แหละครับโชคชัยจารุนงคารวันนี้โชคชัยโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยครับรูดลงไปไกลพอสมควรคือเกมในเรสนี้เนี่ยสิตาวีเองก็พยายามที่จะไล่แซงธีรพงษ์อยู่หลายครั้งแล้วครับแต่มันก็มีจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วครับในสนามทำให้มินนี่เองก็ต้องพยายามรักษาเพจจนจบการแข่งขันอันดับที่2ซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับขณะที่อันดับ11ครับเป็นของณภัทรอัศกุลครับจากเพจ Killer Racing ตามด้วยเกรียงไกรสุภาวานิชยานนท์ครับในอันดับที่12 13เป็นของพอกัญจนาภาสครับเพจ Killer Racing13มงคลเสถียรธีรกุลครับเรนลิดเรซซิ่งครับไปพลาดเสียจังหวะตั้งแต่รอบแรกแล้วครับทำให้อันดับหล่นมาไกลพอสมควรสำหรับมงคลเสถียรธีรกุลอันดับที่15ครับภูมินทรงไพบูลย์ครับ16เป็นของสิทธิชัยอัศวะเตสานนท์ครับ17เป็นของอัธพลอิทธิรัตนโกมลครับจากเคฟเมนอันดับที่18สุดที่เดชกลศรีครับแล้วก็ปิดท้ายอันดับ19ด้วยนัทอิ่มจิตปัญญาครับจากเดอะไดรฟ์เรซซิ่งเรสนี้ไม่จบการแข่งขัน2คนครับเป็นการปะทะกันของพบอลกรเล็กปีชากุลนะครับแล้วก็ฤทธิรงค์บริหารธนานนท์ก็ทำให้พวกเขาเองไม่จบการแข่งขันต้องออกจากเรสไปในรอบที่6ครับและนั่นคือผลการแข่งขันและก็รายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในศึก Honda City Hatchback One Make Race ในเรสที่4ของฤดูกาลนี้ครับสวยงามครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับทีมภาพครับทีมภาพโอเคบอกผมนะครับ
โอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแข่งทั้ง5ท่านแล้วก็ผู้บริหารด้วยครับสุดยอดมากครับยินดีด้วยครับต่อในคลาส4ครับคลาส4เริ่มจากอันดับที่5ครับชินวัฒน์กานิษฐ์พงษ์จากเพนคิลเลอร์เรซซิ่งครับนี่รับต่อเลยครับและอันดับที่4ครับ C21 กันตะเมธจิระโชคชัยวงศ์ครับ AAS Motorsport Pagello Racing Team ต่อด้วยอันดับ3ครับ C25 รัฐภาคุเรโรครับ Idemitsu Racing Team Thailand โอ้โหไล่จากอันดับสุดท้ายขึ้นมาครับฟิล์มดุมากไปกินอะไรมาครับเนี่ยอันดับที่2ครับ C9 น้องมินนี่สิตาวีลิมนันทรักครับ Dexter Race Club และผู้ชนะครับจบอันดับ1ด้วยครับ C63ธีริพงษ์อาจินพัทราครับ PT Maxington Motorsport โอ้โหยินดีด้วยครับนักแข่งทั้ง5คนขอเรียนเชิญคุณพีระพงษ์เอี่ยมลำนาวครับรองประธานจัดการแข่งขันครับขึ้นเป็นผู้มอบรางวัลครับให้กับอันดับที่5ก่อนชินวัฒน์กานิษฐ์พงษ์ครับคว้าอันดับ5ในคลาส4ไปและต่อด้วยอันดับที่4ครับกันตะเมธจิระโชคชัยวงศ์ครับเบสครับต่อด้วยอันดับ3ครับฟิล์มรัตนภาควิไลโรจน์ครับต่อด้วยอันดับที่2ครับมินนี่สิตาวีลิมนันทรักครับผมและผู้ชนะในคลาส4ครับแล้วก็จบการแข่งอันดับ1ด้วยในวันนี้ครับธีริพงษ์อาจินพัทราครับ PT Maxiton Motorsport ครับโอ้โหครับได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับขอเรียนเชิญครับคุณอนุทัยเอี่ยมลำนาวครับประธานจัดการแข่งขันครับคุณสัจจวันทองดีเลิศคุณอภิษณาคชามหิตครับคุณยศวีโกวงและมิสเตอร์ทาเคฮิโกะอีโนอุเอครับถ่ายภาพร่วมกับนักแข่งครับนี่ครับสวยงามมากครับชูถ้วยสูงๆครับชูถ้วยหล่อๆครับเออได้แล้วครับยืนมือครับเราเก็บภาพวิดีโอด้วยครับมีแอคชั่นได้ครับโอเคนะครับทีมภาพโอเคครับขอแสดงความยินดีกับนักขับในคลาส4ที่ได้รางวัลทั้ง5คนด้วยครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเราจะมาต่อในคลาส B กันเลยครับเรสที่4ครับ2ท่านอันดับที่2ครับนันทวัฒน์ชำนาญครับจาก Nexter High TKS Motorsport ครับเต้ครับและผู้ชนะในคลาส B ครับB26 ครับอดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญ Big Quick Racing Team นักขับ2คนในคลาส B ครับกับผมใครขอเรียนเชิญครับคุณสัจจวันทองดีเลิศผู้จัดการแผนกสร้างสรรค์ประสบการณ์แบรนด์บริษัท Honda ออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดครับเป็นผู้มอบรางวัลครับให้กับอันดับที่2ก่อนครับนันทวัฒน์ชำนาญและก็ต่อด้วยผู้ชนะครับในคลาส B อดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญครับ2อันดับในคลาส B ครับเรียนเชิญคุณอนนท์ไทยเอี่ยมลำนาวครับประธานจัดการแข่งขันคุณพีระพงษ์เอี่ยมลำนาวครับรองประธานจัดการแข่งขันคุณยศวีโกวงผู้จัดการทั่วไปของบริษัท SCS Industry จำกัดครับพาเบกเน็กสเตอร์รวมไปถึงมิสเตอร์ทาเคอิโกะอุโนะอุเอะครับกรรมการผู้จัดการจากโยโกฮาม่าไทยครับถ่ายภาพร่วมกันครับโอเคครับขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทั้ง2ท่านด้วยครับยินดีด้วยครับเสียงปรบมือดังๆครับผมยอดเยี่ยมมากครับเรามาต่อกันในคลาสโอเวอร์ออครับโอเวอร์ออเริ่มต้นจากอันดับที่5ก่อนครับ A6 คุณหนูณภัทรอัศกุลเพนคิลเลอร์เรซซิ่งครับต่อด้วยอันดับที่4ครับB19 นันทวัฒน์ชำนาญครับ Nexter Hive TKS Motorsport ครับและต่อด้วยอันดับ3ครับ B26 อดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญ Big Quick Racing Team อันดับ2ครับ A25 คุณตรีกิตติพลปราโมทณอยุธยาครับสิงห์คอสโมและอันดับที่1ครับผู้ชนะในโอเวอร์ออลครับ A46คุณประสูลิปตาพันลบครับพราวฮอนด้าเรซซิ่ง
โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมมากครับเรียนเชิญคุณนาโนไทยเอี่ยมลำนาวครับประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้มอบรางวัลครับให้กับอันดับที่5ก่อนครับณภัทรอัศกุลครับจบอันดับที่5ครับและอันดับ4ครับนันทวัฒน์ชำนาญครับอันดับ3ครับอดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญโอ้โหยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมอันดับ2ครับคุณตรีกิติพลปาโมทณ อยุธยาครับและผู้ชนะครับพระสูลิปตาพันลบครับโอ้โหคว้าชัยชนะในโอ้อไปครองครับเอาละครับผมก็ขอเรียนเชิญครับคุณสันติวันทองดีเลิศผู้จัดการแผนกสร้างสรรค์ประสบการณ์แบรนด์ครับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดครับคุณยศวีโกวงครับจากพระเบงเน็กสเตอร์ครับคุณเพียรวงศ์เอี่ยมลำนาวรองประธานจัดการแข่งขันและมิสเตอร์ทาเคอิโกะอีโนอุเอครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโยโกฮาม่าไทยเซลล์ประเทศไทยจำกัดครับถ่ายภาพร่วมกับนักแข่งครับโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากครับเอาละครับขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านที่ได้โพเดียมคว้ารางวัลและเป็นผู้ชนะในการแข่งขันสำหรับสุดสัปดาห์นี้ครับ